รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตรายการที่จะทำให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินนี้ค่ะทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้เราพบกันเป็นประจำนะคะทางททบ5และถ้าคุณอาศัยอยู่ใน178ประเทศทั่วโลกนะคะที่ชมผ่านทางช่อง TGN เราขอฝากความเป็นคนไทยไปอย่างดวงใจทุกดวงค่ะท่านใจเชิญเที่ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับโรงแรมใหม่อีกหนึ่งโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตโรงแรมไอคอนค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride สำหรับท่านที่อยากจะตามรอยตำนานของพวกขุนผาเมืองนะคะเจดีย์พ่อขุนผาเมืองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วไม่ควรพลาดแต่เดิมนะคะเคยมีหลักศิลาจารึกนะคะที่เก่าแก่มากอยู่ที่นี่แต่ถูกคนนะคะขโมยไปขายค่ะคุณไปขายเรื่องราวต่างๆที่จะสามารถอ่านเรื่องราวในหลักศิลาจารึกนั้นก็พลอยหายไปด้วยแต่ผู้คนที่มาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วถ้ามาที่เมืองราชก็ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาที่อนุสาวรีย์และเจดีย์พ่อขุนผาเมืองค่ะเมืองราชตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนั่นคือเจดีย์พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่พ่อขุนผาเมืองได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่านเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์พ่อขุนผาเมืองเป็นสัญลักษณ์เพื่อส่งต่อรุ่นลูกหลานเหลนโหลนแล้วก็ยามที่ท่านสงบศึกท่านก็จะพาประชาชนชาวบ้านทหารกล้าทั้งหลายแหล่ช่วยกันสร้างเจดีย์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาหากเราสังเกตบริเวณด้านข้างของพระเจดีย์องค์นี้จะปรากฏต้นดอกลั่นทมขนาดใหญ่เคียงข้างโดยชาวบ้านเรียกว่าลั่นทมพันปีโดยมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่าพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ที่ปลูกต้นลั่นทมเอาไว้ในยุคนั้นโดยชาวบ้านต่างเรียกลั่นทมต้นนี้ว่าจำปาขาวซึ่งห่างจากเจดีย์ใหญ่ไม่มากนักก็จะมีเจดีย์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกันเนื่องจากเจดีย์ทั้งสององค์ชำรุดทรุดโทรมมากชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบูรณะเอาไว้และปัจจุบันบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ตำนานต้นลั่นทมพันปีมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพระนางสิงขระเทวีพระมเหสีได้ทรงร่วมกันปลูกไว้จำนวน2ต้นบริเวณด้านข้างทางทิศเหนือองค์พระเจดีย์พ่อขุนผาเมืองเมื่อประมาณพุทธศักราช1785เพื่อเป็นการบูชาเจดีย์พ่อขุนผาเมืองประชาชนเรียกว่าต้นจำปาขาวค่ะถ้าใครอยากจะมาสักการะมาได้ที่โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าด้วยการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศให้มั่นคงอยู่ได้อย่างถาวรนั้นแนวคิดการสร้างวัดไทยในต่างแดนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ในทวีปต่างๆเช่นเดียวกับที่นี่สหราชอาณาจักรหนึ่งในประเทศแถบทางยุโรปที่มีการจัดตั้งวัดไทยขึ้นมาอีกทั้งยังเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายเป็นที่ระลึกบูชาพระคุณให้กับสมเด็จพุทธาจารย์เกียรติอุปเสโนผู้เป็นอาจารย์และผู้ริเริ่มงานพระศาสนาในต่างประเทศมายาวนานดังนั้นวัดพุทธารามเมืองลีด
จึงได้เริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อไปอาตมาและคณะพระธรรมทูตจะได้นำท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศภายในวัดพุทธารามรีดขอเชิญเจริญพรทางด้านหน้านี้จะเป็นรูปปั้นซึ่งเป็นอนุสรณ์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวอุปัสเสนมหาเถระซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการเผยแผ่คณะพระพุทธศาสนาในต่างประเทศมาด้านในนี้ก็จะเป็นห้องพักสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัด นี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้รับรองพระมหาเถระเวลามาเยี่ยมวัดนี่มีพระประธานประจำวัดนี่เป็นป้ายอนุโมทนาศรัทธาที่ได้บริจาคอุปถัมภ์วัดสร้างวัดพุทธารามรีโดยได้รับอุปถัมภ์จากคุณวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับได้บริจาคเป็นจำนวนเงิน 700,000 ปอนด์และคุณเมตตาอุทกพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนบริจาค 200,000 ปอนด์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ลงนามอนุโมทนาแต่เดิมวัดพุทธารามรีดเป็นโรงแรมระดับ4ดาวขนาด23ห้องมีพื้นที่โดยรอบดังนั้นทางสมาคมวัดพุทธารามรีดจึงเห็นถึงความเหมาะสมและความสะดวกสบายของสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีความเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เดินทางปฏิบัติธรรมซึ่งมักแวะเวียนมาที่นี่ตลอดทุกสัปดาห์ระบบไฟที่นี่จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ซึ่งถ้ามีการขับเคลื่อนเคลื่อนหรือญาติโยมเดินผ่านก็จะติดสว่างโดยอัตโนมัติห้องนี้เป็นห้องสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถมาปฏิบัติธรรมในห้องนี้นอนได้3ท่านด้วยกันซึ่งเป็นบรรยากาศที่สะดวกสบายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งวัดพุทธารามรีดแห่งสหราชอาณาจักรเรียกได้ว่าเป็นวัดไทยในต่างประเทศที่มีความทันสมัยด้วยอาคารที่ยังคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของโรงแรมที่มีความสวยงามอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับประยุกต์ห้องแต่ละห้องให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงทำให้วัดแห่งนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับการเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาในต่างประเทศคนไทยไม่ทิ้งกันเสียงคำร่ำลือหรือจะชนะกับการได้มาสัมผัสความงดงามของประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรบนดอยโพธิสัตว์ที่สูงกว่า79เมตรตั้งอยู่ณวัดคุ้ยปรากั้งจังหวัดเชียงรายอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสที่ต้องการให้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความเมตตาที่พร้อมและยินดีช่วยเหลือบำบัดทุกข์ให้กับมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือศาสนาใดก็ตามเมื่อความสำเร็จมาเยือนก็ย่อมมีความไม่เข้าใจปรากฏอยู่เสมอเฉกเช่นเดียวกับกระแสวิจารณ์ในตัวหลวงพ่อพบโชคโดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์หากแต่เปิดให้นักแสวงบุญเข้าเยี่ยมชมซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับหลวงพ่อพบโชคเป็นอย่างยิ่งเพราะแท้จริงแล้วการที่หลวงพ่อพบโชคเปิดให้ทุกคนได้เยี่ยมชมขณะที่กำลังตกแต่งอยู่นั้นถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสศิลปะปูนปั้นได้อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสำเร็จเพราะเมื่อถึงเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูกปิดกั้นด้วยกระจกใสทุกคนจะได้สัมผัสเพียงการมองดูเท่านั้นหลายๆคนที่ขึ้นมาชั้น25แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้เป็นขุมสมบัติมหาศาลเลยเนื่องจากว่าเป็นชั้นที่เป็นประวัติเจ้าแม่กวนอิมก็หลายคนก็ถามว่า
และยังไม่ทันเสร็จแล้วให้ขึ้นมาทำไมตอนนี้หลวงพ่อกำลังให้ทุกคนสืบค้นว่าตรงนี้ใครเป็นคนทำศิลปินที่ไหนเป็นคนออกแบบและเป็นคนปั้นขึ้นมาและชั้นนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นป่าหิมพานต์ในมหายานทั้งพุทธทั้งคริสต์อิสลามฮินดูและซิกฮะหลายๆศาสนาขึ้นชมอย่างไม่ต้องลังเลและสงสัยนั่นเองด้วยความงดงามในแบบเฉพาะตัวภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ถูกตกแต่งด้วยศิลปะปูนปั้นแบบ3มิติจึงทำให้นักแสวงบุญได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติของเจ้าแม่กวนอิมได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่ไม่เพียงให้ชาวพุทธได้เคารพสักการะเท่านั้นหากยังเป็นแหล่งศึกษางานพุทธศิลป์ที่เป็นการผสานความวิจิตรงดงามของศิลปะและพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในช่างสันสันพุทธศิลป์คนนี้เป็นหัวหน้าช่างสันพุทธศิลป์ทีมงานของช่างสันที่พุทธศิลป์พี่เป็นคนทำและใครเป็นคนที่ออกแบบทั้งหมดนี่ไงช่างสันพุทธศิลป์โดยประวัติเจ้าไม่ใช่มันมีประวัติเจ้าไม่ก็ดีโดยช่างสันพุทธศิลป์เนี่ยคือว่าก่อนที่เขาจะทำงานศิลป์ด้านนี้เขาต้องศึกษาประวัติเจ้าแม่กวนอิมอย่างลึกซึ้งมากๆจึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนก็ได้ชมสัมผัสขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้สัมผัสองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระราชวังของเจ้าแม่กวนอิมอย่างแท้จริงตอนนี้ได้เวลาตามอิงไปกับข้อมูลดีๆกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือเป็นเทศกาลวันหยุดติดต่อยาวหลายวันเพื่อให้การเดินทางไม่สะดุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางซึ่งจากการรวบรวมสถิติด้านจราจรและการช่วยแก้ไขรถขัดข้องรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558จนถึงวันที่30ตุลาคม2559พบว่าจำนวนรถขัดข้องส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากน้ำมันหมดจำนวน 2,628 คันน้ำแห้งจำนวน 1,857 คันซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ใช้รถสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยตนเองจากการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำออกใช้งานเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 13,651 คันรถยางแตกจำนวน 8,912 คันสรุปได้ว่าจำนวนรถที่เกิดจากการขัดข้องบนทางพิเศษโดยเฉลี่ยมากถึงวันละ 83.3 ครั้งและเฉลี่ยเดือนละ 2,533.20 ครั้งด้วยเหตุนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษนำรถเข้าตรวจสภาพเครื่องยนต์ยางรถยนต์ระดับน้ำน้ำมันตามระยะทางหรือตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันรถขัดข้องและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนสำหรับตำนานบ้างไฟพญานาคอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้จะปรากฏในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปีโดยเฉพาะคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งสถานที่เกิดส่วนมากก็จะเกิดอยู่หน้าริมฝั่งแม่น้ำโขงและจะเกิดขึ้นบ้างในห้วยหนองที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่ในเขตอำเภอพลพิสัยมองเห็นอยู่ตรงนี้คือแม่น้ำห้วยหลวงที่อยู่ตรงกับหน้าวัดท่าวัดมณีโคตรนะซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญนะแม่น้ำห้วยหลวงไหลลงไปสู่ปากห้วยหลวงออกพรรษา15ค่ำเดือน11นะจะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะก็ขอเชิญชวนนะท่านผู้ชมพุทธศาสนิกชนได้ถ้ามีโอกาสนะมาที่อำเภอพลพิสัยมากราบสักการะองค์หลวงพ่อพระเสียงไหว้พระธาตุมณีโคตรชมบั้งไฟพญานาคก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยก็ขออนุโมทนา
แม่น้ำห้วยหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งจะเป็นแสงที่ผุดขึ้นมาจากผิวน้ำโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นไข่ของพญานาคนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและเชื่อมโยงกับความเชื่อทางคติของพุทธศาสนาของพี่น้องไทยลาวสองฝั่งโขงซึ่งหากมองในมิติทางวิทยาศาสตร์จะพบว่าการที่แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำซึ่งมีตะกอนทรายสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกตะกอนทรายใต้ท้องน้ำโขงอาจเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจึงเกิดเป็นบั้งไฟพญานาคซึ่งมักเกิดในช่วงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งอาจจะเกิดจากแร่ธาตุต่างๆที่สะสมอยู่ใต้แม่น้ำโขงจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นนี้หัวใจสำคัญของเกษตรกรไทยคือการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสิ่งนี้คือสิ่งที่ปุ๋ยรุ่งอรุณทำมาตลอด50ปีค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาว่าทำอย่างไรเกษตรกรที่นี่เขาถึงได้ผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีมีคุณภาพน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงพร้อมๆกับการสร้างความสุขให้กับเกษตรกรโดยปกติมันสำปะหลังจะมีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับ 8-12 เดือนนะครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วเมื่อมันหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 3-4 เดือนจะสร้างระบบรากที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสะสมอาหารสำหรับแปลงนี้ต้นที่เห็นนี่นะครับปลูกมาแล้ว9เดือนนะครับก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับโดยปกติมันสำปะหลังทั่วไปจะปลูกได้นานปีกว่าถึง2ปีผลผลิตที่ได้ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นและเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุของมันสำปะหลังแต่สำหรับเกษตรกรรายนี้ใช้ระบบน้ำหยดสามารถที่จะเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในช่วงอายุ 10-11 เดือนซึ่งจะได้ผลผลิตสูง 7-9 ตันต่อไร่ซึ่งหากเทียบกับการปลูกด้วยวิธีแบบธรรมชาติจะให้ผลผลิตเพียง 5-6 ตันต่อไร่เท่านั้นสำหรับมันสำปะหลังที่มีคุณภาพที่ดีนะครับ4เดือนไปแล้วเนี่ยระบบหัวระบบรากจะสมบูรณ์มากให้สังเกตที่ดินนะครับดินจะมีรอยแตกร้าวนั่นคือหัวมันสำปะหลังขยายตัวถ้าดินยังเรียบๆแสดงว่าหรืออาจจะมีระบบรากที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถพัฒนามาเป็นหัวมันสำปะหลังได้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่นำเทคนิคการปลูกมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพมาให้เกษตรกรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพึ่งพาตนเองได้และตอนนี้ธนาคารออมสินจะพาเราไปพบกับกลิ่นอายของทะเลที่จังหวัดภูเก็ตกับโรงแรม The Icon ค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวเริ่มสนับสนุนโดยธนาคารออมสินวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะธนาคารออมสินพาเรามาสัมผัสความโมเดิร์นล้ำสมัยใจกลางเกาะภูเก็ตนะคะกับโฮเทลไอคอนภูเก็ตค่ะโรงแรมที่มีห้องถึง98ห้องพร้อมความสุขที่รองรับวันหยุดในพักผ่อนของคุณค่ะโฮเทลไอคอนนั้นตั้งอยู่ใกล้กับหาดกะลนนะคะคุณอยากไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพก็อยู่ใกล้ๆเองค่ะกับความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณซึ่งทางโรงแรมไอคอนภูเก็ตนั้นมีให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องซูเปอร์ห้องโอเชียนห้องโอเชียนพรีเมียร์หรือถ้ามาแบบ3คนก็เป็นห้องแบบทริปเปิลนะคะเรียกได้ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะนะคะคุณไม่พลาดการคอนเนคติ้งกันแน่นอนค่ะระเบียงส่วนตัวซึ่งคุณสามารถที่จะสูดโอโซนจากท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะสระว่ายน้ำและฟิตเนสนั้นก็รอคอยสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะท่า
าอยากรู้ว่ารสชาติของฮกเกี้ยนหมี่ภูเก็ตเป็นยังไงนะคะต้องมาชิมที่ The Icon ภูเก็ตค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเป็นอาหารสูตรโบราณซึ่งเมื่อก่อนนี้คนฮกเกี้ยนเนี่ยเขานำเอาวิทยาการนะคะและภูมิปัญญาของเขาเนี่ยมาฝากทิ้งไว้บนเกาะภูเก็ตและอีกจานหนึ่งถ้ามาแล้วต้องสั่งนะคะอีกอีเล็กคอมเมนต์ก็คือซีซ่าสลัดและคาโบนาร่าค่ะเลือกไม่ถูกเลยนะคะเหมือนกับคนสองใจเลยน้ำมะม่วงก็ชอบโมฮิโต้ก็ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลองทั้งสองแก้วค่ะมาถึงแล้วก็ต้องลองสั่งดูนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนได้เห็นความล้ำสมัยและฟังก์ชันที่สะดวกสบายของโฮเทลไอคอนภูเก็ตไปแล้วน้องน้ำมนต์ในฐานะของผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโรงแรมมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมคะคำถามก็ง่ายมากเลยนะคะว่าโฮเทลไอคอนภูเก็ตตั้งอยู่บนหาดอะไรคะกะตะกะรนหรือป่าตองทราบคำตอบแล้วส่งเข้าไปที่ดอกจัน336088ฝากคำตอบไว้นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสมาสัมผัสความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณกับโฮเทลไอคอนภูเก็ตค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมวิจิตรค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้ววิจิตรรีสอร์ตตั้งอยู่บนหาดอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1หาดมิตรภาพและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ตรายชื่อผู้โชคดีคุณพันพรว่องไวราชบุรีคุณสิริพงษ์โพนาครกรุงเทพคุณพนารัตน์สอนมากกรุงเทพคุณธนัทประภาอนันต์นครราชสีมาคุณสุชาดาคดงินสุราษฎร์ธานีคำถามประจำสัปดาห์นี้โฮเทลไอคอนภูเก็ตตั้งอยู่บนหาดอะไร1หาดกะตะ2หาดกะรน3หาดป่าตองเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากโฮเทลไอคอนจังหวัดภูเก็ตสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่พาเรามารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตค่ะและถ้าท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ing.com หรือที่ YouTube อิงอิงสิทธินีกับอีกหนึ่งช่องทางถ้าเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะที่อิงอิงสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะกลับมาร่วมตระหนักความเป็นคนไทยด้วยกันกับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้บ่าย 3 โมงครึ่งทางททบ5ค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ